อัลลี่อัลลี่อัลลี่วะมีคนอื่นเฮ้ยตาใสแท้ที่คือเสียงนี่มันก็เจอแต่ตู้ตู้ตู้หายกันไปแล้วเสียงสวรรค์ไม่รู้เฮ้ยอะไรครับพี่มาฟังคือพี่ได้ยินเสียงน้องเนี่ยมันกังวานซะเหลือเกินคืออย่างนี้นะน้องร้องเพลงเพราะมากเลยพี่ชิถีนะพี่เป็นพิธีกรรายการประกวดร้องเพลงนะครับจริงเหรอฮะจะเป็นอะไรไหมถ้าพี่อยากให้น้องไปร้องอ่ะจริงๆใช่พี่อยากให้น้องไปร้องรายการพี่คือปกติแล้วคนที่ชอบชมผมว่าเสียงผมดีอ่ะชอบมายืมตังค์ทุกครั้งเลยครับไม่พี่ไม่ได้จะยืมคือพี่มีตังค์อยู่แล้วแต่ว่าพี่จะให้น้องไปร้องเพลงน้องจะได้รวยไงแบบว่าเปลี่ยนแปลงที่นี่หรือน้องจะได้มีชื่อเสียงเพิ่มขึ้นหรือคนจะได้รู้จักน้องเยอะๆอะไรเงี้ยไม่เว้ยจริงเดี๋ยวคุยกับกูก่อนสิคุยกับกูก่อนอ๋อคือพี่เชื่อว่าน้องอ่ะสามารถทำได้เว้ยอย่างน้อยแบบว่าจะได้เปลี่ยนแปลงที่นี่จะได้มีอยู่มีกินไงมีกินมีใช้ไปใช่ไปประกวดพี่อยากให้น้องไปประกวดได้ครับอ่ะนี่อันนี้นำบัตรพี่นะแล้วก็อีก2อาทิตย์เนี่ยรายการไม้ทองหยอดซีซั่น2นะครับจะมีประกวดเงินรางวัล1ล้านบาทโอ้พี่อยากให้น้องไปนะจริงๆพี่เชื่อว่าน้องทำได้ไปก่อนนะ2 อาทิตย์ใช่ไหมเจอกันเจอกันน้องไปเด้อเออเจอกันมีเวงจริงมันอยู่สักไกลได้แค่ยิงเกมถึงนี่เลยพี่ครับผมพี่เจ้าของรถที่รถเสียป่ะเนี่ยอ๋อใช่ฮะที่จอดอยู่ตรงนู้นนะครับ BM สีดำเออมีคนมาบอกผมพอดีเลยนี่เดี๋ยวผมพาไปซ่อมเอาได้ครับขอบคุณครับนี่กินอะไรมายังเนี่ยสั่งข้าวไปเนี่ยยังกินปะไม่กินเหรอยังไม่ได้กินเลยฮะเนี่ยแหละสั่งร้านที่สวยก็เป็นอย่างนี้แหละปกติพี่สั่งไปชั่วโมงนึงไม่ได้กินพี่ก็กินเนี่ยยาข้างทางเห็นไหมผมจะโฟกัสมุกพี่กับเสียงพี่ก่อนดีเนี่ยคันนี้รถเป็นไรนะมันก็ยางแตกอะพี่แล้วก็น่าจะมีปัญหาเรื่องมอน้ำเดี๋ยวผมเปิดยางแตกครับเดี๋ยวพี่เอาเข็มกระด้างมาก่อนนะเย็บยางเอาไว้ไหนวะสุดยอดเว้ยลองสตาร์ทดูนะครับครับสตาร์ทเลยว้าวโอเคฮะติดละเท่าไหร่ครับโอเคผมไม่น่าโยนสดให้เลยเดี๋ยวผมเอาว่าเดี๋ยวไปเจอกันที่เวทีนู้นนะครับบทใหม่โอเคเอาว่าขอบคุณครับเดี๋ยวผมต้องรีบไปแล้วต้องเข้ากรุงเทพ